้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับในการจับกุมพวกกันตรวจค้นร้านสเปซในวันนี้นะครับทางฝ่ายสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลงพามาครับก็ได้สืบทราบมาว่าที่ร้านนี้นะครับมีการจัดปาร์ตี้ในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเราก็ได้ประสานในทางผู้กับดส.นะครับทางพันธุ์ตำรวจเอกศิรกฤตนะครับทางพันธุ์นะครับผู้กับดส.วชน.นะครับแล้วก็เราได้ทำการตรวจปัสสาวะนะครับนักเที่ยวทั้งหลายประมาณ200กว่าคนนะครับซึ่งปรากฏว่านักเที่ยวทั้งหลายบอกว่าคนไม่มีเด็กนะครับไม่มีเด็กจะไม่พบเด็กเข้ามาเที่ยวแล้วก็ปรากฏว่าตรวจสารเสพติดพบนะครับชายประมาณ70นะครับหญิงประมาณ50คนเดี๋ยวว่าได้ดำเนินการทางการตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งต้องสอบปากคำนักข่าวมีอะไรบ้างปปส.นะครับโดยภาษาขันปฏิทินนะครับลีลาทักษะผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมายของปปส.กทม.นะครับได้ร่วมกันก็มีการสนที่กำลังเข้ามาก็ประมาณที1เศษนะครับที1เศษเข้ามาก็ได้ปิดล้อมแล้วก็ได้เปิดไฟแล้วก็เราก็ได้ตรวจค้นซึ่งยาเสพติดที่ท่านเห็นนี้ก็ตกอยู่พื้นนักเที่ยวทั้งหลายก็ทิ้งไว้แล้วก็มีบางส่วนที่เราจับได้ในตัวของผู้ต้องหาแล้วก็ดำเนินการจับกุมวันนั้นแล้วก็การที่เป็น